สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยฝังใจกับเรื่องอะไรสักอย่างไหมคะเป็นเรื่องที่ผ่านมากี่ปีกี่ปีก็ยังไม่ลืมเมื่อมีเหตุการณ์คล้ายๆเดิมภาพเก่าก็จะแล่นเข้ามาในหัวยิ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องเจ็บปวดทุกข์ใจเรื่องนั้นยิ่งฝังลึกสลัดไม่ออกอย่างที่เราเคยอ่านข่าวคนที่เคยถูกทำร้ายร่างกายตอนเด็กๆ็กโตขึ้นมาเขาก็ยังคงหวาดภาวาอยู่ คนที่เคยถูกค่มคืนกระทำชำเราความรู้สึกและภาพนั้นก็ยังตราตรึงอยู่ในใจคนที่เคยมีประสบการณ์จมน้ำก็จะรู้สึกกลัวน้ำกลัวการนั่งเรืออีกเยอะแยะมากมายที่เป็นเรื่องที่แต่ละคนมีอยู่ในใจและจำไม่ลืมเรื่องบางเรื่องเมื่อนึกขึ้นมามันไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจไม่อยากนึกถึงอยากลืมอยากลบออกจากหัวอย่างถาวรแต่มันลบไม่ออก มันยิ่งกวนใจให้รู้สึกทุกข์ไม่หายเสียทีแสนทรมานอย่างเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นนเป็นเด็กกรุงเทพแต่ไปเรียนจบมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงรายและได้งานทำที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ทำงานที่เชียงใหม่ได้หนึ่งปีมีช่องทางขยับขยายงานและตำแหน่งนนจึงย้ายเข้ามาทำงานที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างที่เรียนอยู่ปีหนึ่งนนได้พบรักกับสาวเชียงใหม่ซึ่งมาเรียนที่เดียวกันกับนนอายุนนกับแฟนเท่ากันทั้งสองเริ่มรู้จักเป็นเพื่อนและเป็นแฟนกันในเวลาต่อมาเมื่อเรียนอยู่ราวปีสามนนและแฟนได้ย้ายไปเช่าหออยู่ด้วยกันความรักของนนและแฟนเป็นไปอย่างราบรื่นพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็รับรู้ว่าลูกสาวมีแฟนเมื่อเรียนจบนนจึงได้หางานทำที่เชียงใหม่เพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆแฟน เรื่องต่างๆมาเกิดขึ้นหลังจากที่นนย้ายเข้ามาทำงานที่กรุงเทพแล้วโดยที่แฟนนนยังอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนเดิมแรกๆกที่นนย้ายที่ทำงานแฟนกับนนสลับกันไปมาหาสู่โดยสลับกันคนละสัปดาห์คือทุกเสาร์อาทิตย์จะต้องได้เจอกันและคุยโทรศัพท์กันทุกวันไม่เคยขาดจนผ่านมาเกือบปีที่นนมาอยู่กรุงเทพนนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงการคุยกันเริ่มน้อยลง โทรหาไม่ค่อยรับสายบางครั้งสายไม่ว่างไลน์ไปไม่ตอบทันทีเหมือนก่อนการไปมาหาสู่กันก็เริ่มถูกปฏิเสธถูกอ้างว่าติดงานไม่ว่างไม่อยากให้นนไปหาทุกอาทิตย์เหมือนก่อนอ้างว่าไม่ต้องเจอกันทุกอาทิตย์ก็ได้เปลืองเงินค่าเดินทางนนนผิดสังเกตจึงโทรไปเรียบๆเ,เคียงๆค,คุยกับแม่แฟนบ้างแต่แม่บอกว่าน้องคงงานยุ่ง นี่ก็ไม่ค่อยได้มาหาแม่เหมือนกันเห็นว่าเสาร์อาทิตย์ก็ต้องทำงานงานเยอะไม่ว่างเลยนนรู้สึกเบาใจขึ้นไม่ได้ยินแม่บอกแบบนั้นปกติแฟนนนไม่ได้พักบ้านแม่แต่แยกพักต่างหากที่คอนโดนนตั้งใจว่าในเมื่อแฟนไม่ว่างตัวเองจะขึ้นไปหาเองแต่แฟนนนพยายามบายเบี่ยงไม่ให้นนไปหาแต่บอกกับนนว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายไปหานนเอง การได้พบเจอกันจึงน้อยลงและช่วงที่แฟนนนมาอยู่กรุงเทพกับนนนนเห็นแฟนจะไม่ห่างโทรศัพท์เลยและเหมือนพะวงรอข้อความอยู่ตลอดเวลาจนเวลาผ่านไปหลายเดือนนนสังเกตเห็นว่าแฟนตัวเองซึมซึมไปไม่ค่อยร่าเริงและปกตินนเองไม่เคยก้าวไก่หรือหยิบโทรศัพท์ของแฟนเลยแต่ด้วยความบังเอิญตอนแฟนหลับมีข้อความเด้งขึ้นมา่มว่ายังรักและคิดถึงเสมอ เมื่อแฟนตื่นนนจึงได้ซักไซว่าอะไรยังไงแฟนจึงสารภาพว่าเธอเหงาระหว่างที่นนไม่อยู่จึงเผลอใจไปชอบพี่ที่ทำงานแต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยแค่กินข้าวคุยและไปดูหนังกันแค่นั้นแต่ตอนนี้เลิกกันไปแล้วพี่เขากำลังจะแต่งงานนนฟังแล้วอึง้งเพราะตัวนนเองไม่เคยคิดปันใจให้ใคร รักเดียวใจเดียวและคอยซัพพอร์ตแฟนในทุกเรื่องแต่ด้วยความรักและเห็นว่าไม่มีอะไรเกินเลยจึงให้อภัยและคิดว่าควรจะแต่งงานกันเสียทีหลังจากนั้นไม่ถึงปีสองคนจึงแต่งงานกันโดยยังแยกกันอยู่เหมือนเดิมหลังจากแต่งงานได้ไม่กี่เดือนนนระแคะระคายว่าน้องได้กลับไปคบกับเพื่อนร่วมงานคนเดิมอีกโดยคราวนี้นนรรู้สึกโกรธมาก เมื่อเค้นความจริงแล้วพบว่าเมียตัวเองมีความสัมพันธ์เกินเลยกันแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่นนจับได้แต่น้องไม่ยอมรับและรอบหลังยังไปมีอะไรกันอีกทั้งๆท,ที่ผู้ชายก็มีเมียแล้วและน้องเองก็แต่งงานกับนนแล้วด้วยเมียนนพยายามอ้อนวอนนอนว่าอย่าเลิกกับเธอเลยเธอผิดไปแล้วต่อไปเธอจะไม่ทำผิดอีกนนคิดมากและเครียด แต่สุดท้ายก็ให้อภัยอีกครั้งด้วยความรักมากและเป็นรักครั้งแรกของนนแต่การให้อภัยครั้งนี้ของนนความรู้สึกต่างกับการให้อภัยในครั้งแรกเมื่อใดที่จะมีอะไรกันความรู้สึกนนไม่เหมือนเดิมภาพของเมียตัวเองกำลังม,มีอะไรกับผู้ชายคนนั้นผุดขึ้นมาจนนนไม่อยากไปต่อแต่ด้วยความที่รับปากให้อภัยแล้ว และกลัวว่าเมียจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ให้อภัยจริงจึงต้องข่มความรู้สึกนั้นไว้ความรู้สึกนั้นยังค้างคา,าใจและกวนใจนนมาตลอดจนน้องตั้งท้องและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเมื่อลูกอายุได้ขวบครึ่งนนจึงให้ภรรยาและลูกย้ายมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพโดยภรรยาลาออกและได้งานที่บริษัทแห่งใหม่ความรู้สึกนนเริ่มดีขึ้นเมื่อได้ใช้เวลาอยู่กับลูก แต่ความทุกข์ใจเริ่มมาเยือนนนอีกครั้งเมื่อภรรยานนน,นอกใจนนอีกและคนที่น้องไปมีความสัมพันธ์ด้วยก็คือเพื่อนร่วมงานเช่นเดิมรอบนี้นนเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติไปทั้งการคุยโทรศัพท์การหาเหตุเรื่องงานที่ต้องออกไปค้างคืนการแสดงอารมณ์หงุดหงิดเมื่อนอนอยากมีอะไรด้วยนนสืบจนรู้ชัดเจนและเมื่อเค้นถาม น้องก็ยอมรับครั้งนี้นนทสุดจะให้อภัยสุดท้ายนนเป็นฝ่ายขอเลิกเองแต่ด้วยความรักและห่วงใยลูกมากนนตัดใจไม่ได้เลยทุกขใจมากนนยังคงวนเวียนคอยดูแลลูกช่วยเหลือลูกและอดีตภรรยาอยู่ตลอดจนเวลาผ่านไปไม่ถึงปีนนได้ข่าวว่าน้องเลิกกับผู้ชายคนนั้นแล้วเนื่องจากผู้ชายไปมีผู้หญิงคนอื่น นนตัดใจไม่ขาดจนกลับมาคุยกับน้องใหม่และตกลงใจกันว่าจะลืมอดีตท,ทุกอย่างและมาเริ่มต้นกันใหม่นนจึงกลับมาอยู่เป็นครอบครัวอีกครั้งแต่แปลกที่ครั้งนี้ความรู้สึกนนมันเปลี่ยนไปไม่มีความรู้สึกอย่างมีเพศสัมพันธ์กับน้องเหมือนเมื่อก่อนเพราะเมื่อใดที่นนจะแตะตัวน้องภาพที่น้องนอนกับผู้ชายคนอื่นมันซ้อนเข้ามาความรู้สึกรังเกียจมันแวบเข้ามา พร้อมๆกับความรู้สึกปวดใจแต่เรื่องอื่นๆนนยังคงปกติเหมือนเดิมน้องเองก็คงรู้สึกได้ถึงการกระทำของนอนแต่เพราะตัวเองผิดมาตลอดจึงไม่กล้าที่จะเรียกร้องอะไรสัญญาที่ว่าจะเริ่มต้นกันใหม่และลืมทุกอย่างนนรู้ตัวว่าทำไม่ได้เพราะคราใดที่น้องต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดหรือกลับบ้านช้าความหวาดระแวงและไม่ไว้ใจก็เข้ามาเยือน นวลกลายเป็นคนที่แอบเช็คโทรศัพท์สังเกตความผิดปกติจิตใจนวลสับสนไม่ไว้วางใจอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงบ่อยทะเลาะกันบ่อยด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนวลรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขเลยตัวเองคิดถูกหรือคิดผิดที่กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเรื่องความสัมพันธ์แบบที่นนเจอมีให้เห็นกันอยู่ในสังคมปัจจุบัน สิ่งล่อตาล่อใจคนหล่อคนสวยมีมากหากจิตใจไม่หนักแน่นพอโอกาสที่จะเผลอใจและทำผิดทำพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายบางคนฟังแล้วคงคิดว่าคนโง่ๆแบบนนมีอยู่ในโลกนี้ด้วยหรือทำไมยังอภัยให้ได้ทั้งๆท,ที่แฟนทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกทำไมไม่เลิกให้ขาดไปเลยกลับไปทำไมอีกถ้าจะอ้างว่าห่วงลูกก็จัดการเรื่องดูแลลูกอย่างเดียวก็ได้ บางคนบอกว่าถ้าพลาดไปมีคนอื่นก่อนจะมีเรายังพออภัยแต่นี่มีเราแล้วยังไปนอนกับคนอื่นอภัยให้ไม่ได้เด็ดขาดผู้หญิงมีเยอะแยะนนควรไปหาผู้หญิงใหม่ที่ดีกว่านี้ซึ่งถ้าดูแล้วนนเองก็ไม่ได้มีความสุขกับการอยู่ในปัจจุบันไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสำหรับกรณีแบบนนมีข้อแนะนำจากนักจิตวิทยาให้ดูในสามองค์ประกอบดังนี้นะคะ องค์ประกอบแรกคือดุทูที่ตัวเอง 2. คือต้นตอของปัญหาและ3คือบริบทแวดล้อมในที่นี้ต้องดูว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ต้องถามตัวเองและตอบตัวเองให้ชัดว่าความต้องการนั้นเป็นไปได้ไหมหากเป็นไปได้ตัวเองมีความสุขจริงไหมเช่นต้องการอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่และมีความสุขเมื่อได้อยู่พร้อมหน้ากัน องค์ประกอบที่สองต้นตอของปัญหาให้ถามว่าปัญหาที่เป็นต้นเหตุนั้นจะไม่เกิดซ้ำอีกใช่ไหมมีอะไรการันตีให้เชื่อได้ว่าปัญหาเดิมๆจะไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งจะต้องได้คำตอบที่ทำให้มั่นใจและสบายใจองค์ประกอบสุดท้ายในบริบทแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่มีอะไรมารบกวนให้ต้องทุกข์ใจอีกแล้วใช่ไหม หากสามารถตอบตัวเองได้ชัดเจนทั้งสามองค์ประกอบโดยไม่มีอะไรคลางแคลงใจอีกให้เดินหน้าแต่ถ้าองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบใดไม่ชัดเจนให้ยุติความสัมพันธ์นั้นลงเพราะคำตอบสุดท้ายของทุกองค์ประกอบคือความสุขหากเดินหน้าไปแล้วไม่มีความสุขจะเดินหน้าไปเพื่ออะไรปล่อยให้ความทุกข์ที่ได้รับมันค่อยๆค,คลี่คลายไปตามเวลาที่ผ่านไปดีกว่าใจคนไม่ได้แกล่งเหมือนเพชร อาจอ่อนไว้ได้ในบางเวลาสิ่งที่จะช่วยยึดเหนี่ยวให้ใจที่อ่อนไหวไม่เผลอไปทําผิดทำพลาดคือการมีศีลธรรมประจําใจการเกรงกลัวต่อบาปสัญหาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีใจที่หนักแน่นฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคทุกอย่างไปได้คนที่เคยผิดพลาดไปก็อย่าท้อแท้ต้องรีบแก้ไขและไม่ผิดพลาดซ้ำเดิมอีกสัญหาขอให้คนผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ